ดีครับวันนี้กับพวกกับช่องสุภกินแชนแนลเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูโปรแกรมลีกญี่ปุ่นนะครับรอบไฟนอล3นะครับก็คือการแข่งขันแบบแข่งขันกัน1นัดก็คือใครชนะก็คือเข้าชิงชนะเลิศเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่เราดูนะครับก็ขอขอบคุณรูปภาพนะครับจากเพจ Facebook วันเล่วันบอบอสครับก็ขอบคุณที่ก็เครดิตภาพครับก็ไปกดติดตามมาได้นะครับสําหรับวันนี้แต่เราจะไปดูเงื่อนไขการเข้ารอบในรอบนี้กันก่อนนะครับก็คือการแข่งขันวีลีกญี่ปุ่นก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล 2021-2022 นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเงื่อนไขกันเลยนะครับก็คืออันดับไฟนอล3ทีมอันดับ2จากรอบปกติโทเรและซันโตสโทเรจะมีแมตช์ชนะติดตัวมา1แมตช์ถ้าหากโทเรและซันโทเรทาโทริชนะก็จะเข้าชิงชนะเลิศนี่ครับก็ชนะก็คือเข้าชิงเลยถ้าหากโทเรและซันโทเรแพ้จะมีการแข่งขันโกลเด้นเซต25คะแนนเพราะถือว่าทีมที่แข่งกันจะมีจำนวนชนะเท่ากันจึงต้องตัดสินโดยกฎโกลเด้นเซตนี่ครับแต่ถ้าหากโทเรและซันโทเรชนะก็จะได้เข้าชิงชนะเลิศเลยครับอยากไปดูโปรแกรมกันเลยนะครับประเทศทีมหญิงนะครับวันที่9เมษายน2565เวลา10โมงโทเรแอโร่พบฮิชามิสึสปริงลิงก์ถ่ายลิงก์รับชมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ครับต่อไปคู่14นาฬิกาต่อไปคู่เวลา14นาฬิกาประเภททีมชายครับซันโดรี่ซันเบิร์ดพบพานาโซนิกแพนเทอร์นะครับนี่ครับลิงก์รับชมก็จะติดลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับรูปภาพสวยๆดีๆจากเพจ Facebook Valley Boss นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็เครดิตภาพก็ใต้คลิปนี้เลยครับก็สำหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรแล้วถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ